เศรษฐกิจไทยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมน่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะหลังจากที่ประชุมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะคะได้ประชุมร่วมกันแล้วก็ปรับประมาณการทิศทางเศรษฐกิจไทยขึ้นค่ะจากเดิมที่อาจจะเห็นปีนี้เศรษฐกิจไทยติดลบเนี่ยตอนนี้ก็ปรับมาเป็นขยายตัวเป็นบวกได้นะคะหลังจากที่พบเห็นสัญญาณหลายๆอย่างเริ่มกลับมาดีขึ้นเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันค่ะทางคุณพยงศรีวณิชนะคะประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ค่ะเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศที่เริ่มดีขึ้นและแผนการจัดหาวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นผลดีนะคะต่อเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีทางที่ประชุมกกร.จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2564ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบร้อยละลบ 0.5 จนถึง1จากเดือนสิงหาคมที่ประเมินไว้จะติดลบร้อยละ 1.5 ถึงไม่เติบโตเลยโดยเฉพาะการส่งออกค่ะคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะราวๆร้อยละ12ถึงร้อยละ14จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวได้ดีภายใต้เงื่อนไขที่รัฐให้การสนับสนุนภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัคซีนให้แรงงานได้ทั่วถึงและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการทำ rapid test ต่างๆเพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงทีส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมองไว้ว่าจะอยู่ในกรอบร้อยละ1ถึง 1.2ทั้งนี้ภาคเอกชนนะคะมองว่าภาครัฐจำเป็นจะต้องใช้กระสุนทางการคลังจากการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP จากร้อยละ60เป็นร้อยละ70ถึง80ซึ่งจะทำให้มีเงินเข้ามาเพิ่มเติมอีกราวๆ700,000ถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยเน้นสนับสนุนการจ้างงานแล้วก็ใช้ในมาตรการที่เป็นบวกกับเศรษฐกิจสูงอย่างมาตรการที่รัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายหรือมาตรการค้ำประกันสินเชื่อที่สูงขึ้นและเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆอีกทั้งควรจะต้องเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นโดยมาตรการระยะสั้นเน้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศค่ะเช่นโครงการคนละครึ่ง 3,000 ถึง 6,000 บาทเพราะว่าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพโครงการช็อปดีมีคืนโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวสนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดตรวจ ATK ในการตรวจหาเชื้อในภาคอุตสาหกรรมส่วนมาตรการในระยะยาวนะคะมีเป้าหมายหลักๆ ก็คือเพื่อเสริมสร้างและรักษาฐานการผลิตรับมือสงครามการค้าผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยการลงทุนภาครัฐควรจะทำต่อเนื่องทั้งการลงทุนที่ทำโดยรัฐบาลเองและการลงทุนแบบ PPP พร้อมสร้างบรรยากาศการลงทุนและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ